รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันพายแอปเปิลครับไม่ใช่สับปะรดนะครับแต่เป็นพายที่เป็นไส้แอปเปิลครับอุ้ยตายแบบฝรั่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะน่ากินมากเพราะว่าเราเสิร์ฟเป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็มีแบบไอศกรีมด้วยผัดให้โดนความร้อนจากนั้นจะเริ่มปรุงรสค่ะแล้วหั่นเต๋าเล็กๆอย่างเงี้ยสุกง่ายไม่เสียเวลาก็เสียเวลาตอนหั่นนี่แหละอ่ะใช่บ่นทำไมไม่ได้หั่นเองเอออันนี้วงรีเหรอทำให้ได้แล้วกันนะระวังมือนะโอ้เขียงเดียวเชอะไม่ดีเป็นไรอะแล้วต้องออกยังไงเดี๋ยวค่อยคิดโอ้ได้ดีเนาะมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆระหว่างพี่กับน้องนั่นแต่ก่อนที่จะลงมือทำอาหารนะคะเราจะมีเกมสนุกๆเล่นกันค่ะใครก็ตามนะคะที่ชนะเกมในแต่ละสัปดาห์นั้นจะเป็นผู้สั่งตลอดรายการให้อีกคนนึงทำกับข้าวตามเมนูที่เขาต้องการอ่ะเกมในวันนี้แล้วกันครับชื่อเกมว่าอะไรเอ่ยคุณดูเสียงกระหยิ่มและเยาะเย้ยอ่ะเมื่อรู้ว่าเกมในวันนี้เป็นยังไงเท่าที่เราได้ยินเขาพูดมานะว่าเกมในวันนี้จะเป็นเกมบวกเลขผมพูดชื่อเต็มให้เลยแล้วกันนี่ขนาดความจำผมยังดีนะคณิตคิดนอกใจเรื่องคณิตนี้ผมมั่นใจแต่เรื่องนอกใจผมไม่รู้แต่คุณเอามือกลับไปเรื่องคณิตไม่มั่นใจเรื่องนอกใจก็ไม่มั่นใจเอ้ยไม่ดีแต่เกมวันนี้สนุกนะครับเป็นการแข่งกันบวกเลขใครได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแล้วรวดเร็วที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปโอเคไม่เอารวดเอาแค่รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องได้ไหมแบบนี้ไม่น่านะครับคุณนานาและเกมของเราในวันนี้มีชื่อว่าคณิตให้คิดนอกใจครับโดยมีกติกาว่าให้คุณนานาและคุณเท็ดดี้บวกลบคูณหารหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องและพูดออกมาดังๆใครแม่นและไวกว่าจะเป็นผู้ชนะครับอันนี้ต้องกี่ข้อในกี่ข้อฮะโจทย์มี5ข้อครับคุณเท็ดดี้5เลยเหรอ51กดไป51ทำไมให้ก่อนนะต่อก่อนเนาะแฮนดิแคปต่อให้อ่ะต่อให้เมื่อกี้โจทย์นี่เห็นแล้วไงเอามาโอ้โหทุกคนเป็นคนดีอ่ะเราสองคนเป็นคนชั่วเลย51เท็ดดี้51ค่ะทีมงานแกล้งไม่เปลี่ยนโจทย์ครับทำไมพี่เป็นคนแบบนี้ล่ะหรือมีโจทย์เดียวไม่เขามีหลายโจทย์มาเราบอกแล้วเท็ดดี้ให้เราไง1 2 3 25เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วถูกต้องนะครับไม่มันทำแอปอะ32ถูกต้องแล้วครับคุณเท็ดดี้ไม่เก่งเลยอ่ะมันเริ่มยากแล้วนะ ช่วยคิดเลขได้ไหมอ่ะ112ถูกต้องครับ3ต่อ1แล้วนะครับ222ถูกต้องครับคุณนานาเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน4ต่อ1ครับได้สิทธิ์สั่งคนแพ้ให้ทำตามคำสั่งครับไหนบอกไงบอกไม่ได้ไงระบบเลขไม่เก่งแต่คูณได้ไม่คือเมื่อกี้หารนะงงเลยนะ
เออเรายังงงอยู่ตั้งเมื่อกี้ตอนแรกบวกแล้วทำไมอยู่ดีมาลบคูณหารด้วยอ่ะเราพูดเลยนะว่าความรู้เราอ่ะบวกลบคูณอ่ะมาถึงป.4ทำได้ดีมากพอป.4คุณครูบังคับให้เราอมบอลเพชรอ่ะแล้วเราไม่ผิดในวันนั้นนะเราเกลียดเลขเลยเราถึงบอกว่าการศึกษานะถ้าเกิดคุณครูเขาแบบพูดในสิ่งที่เราแบบสะเทือนใจอ่ะความจริงอาจจะเป็นกิฟต์เลขอีกคนนึงก็ได้นะในบ้านอ่ะชายนิ่งแล้วว่าเราเก่งเลขนี่ไม่รู้ว่าจะเสียใจที่แพ้หรือเสียใจเพราะสตอรี่นี้ดีเป็นสตอรี่ที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับคุณนานาโหยมันทำเป็นแบบไม่เก่งกดมากระดวงไงวันนี้แพ้ไปแล้ววันนี้คุณนานาเป็นฝ่ายชนะเมนูวันนี้ก็คือเป็นพายแอปเปิ้ลยังจะถามอีกนะคุณเหลืออะไรผมได้เฉิดฉายบ้างสิโอเคโอเควันนี้เมนูเป็นอะไรอะคะพายแอปเปิ้ลครับไม่ใช่สับปะรดนะครับแต่เป็นพายที่เป็นไส้แอปเปิ้ลครับอุ้ยแอปเปิ้ลพายใช้ได้นะโอเคก็คือเป็นพายที่เป็นไส้แอปเปิ้ลผัดนะสไตล์แบบฝรั่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะน่ากินมากเพราะว่าเราเสิร์ฟเป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็มีแบบไอศครีมด้วยแต่ที่สำคัญนะไม่ต้องทำแป้งพายให้วุ่นวายเลยวันนี้ง่ายมากแม่ใช่ครับเพราะไปซื้อมาใช่นะ มาเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันค่ะฟู้ดไฟโตวันนี้ขอเสนอเมนูพายแอปเปิ้ลหรือแอปเปิ้ลพายพายผลไม้ที่สายหวานต้องถูกใจอบร้อนๆหอมกรุ่นทานคู่กับไอศครีมวานิลาเย็นๆให้ฟิลกันไปเลยจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกจะเริ่มจากการใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปในกระทะของเราก่อนหลังจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปแล้วนะครับใช่สูตรนี้เป็นสูตรที่รักมากแล้วก็ถ้าไม่รักกันจริงจะไม่เอามาอวดเลยไม่ได้รักหรอกทำง่ายใช่ก็รักเขาทำง่ายไงในสภาพปัจจุบันที่เวลามีจำกัดครับก็อยากทำอะไรที่ทำเสร็จแล้วเก็บได้ทำเสร็จแล้วอร่อยแน่นอนสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำแล้วอร่อยแน่นอนเรามีแอปเปิ้ล2แบบแอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดงทำไมเราเอาสีเดียวกันไม่ได้เราบอกคุณเลยนะถ้าคุณใช้แอปเปิ้ลแดงอย่างเดียวจะหวานอย่างเดียวอ้าวเราก็ต้องการความหวานนะเราทำของหวานนะมันเลี่ยนมันต้องมีหลายรสมันต้องกัดเข้าไปเสร็จแล้วอมเปรี้ยวอมหวานเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีแอปเปิ้ลเขียวหน่อยนึงแต่แอปเปิ้ลเขียวนี่เค้าบางคนแบบโอ้โหเปรี้ยวตาหยีเลยนะผู้หญิงนะกินแล้วดีนะยิ่งแบบช่วงใกล้ที่จะมีประจำเดือนเนี่ยทานเสร็จแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีสารโบรอนสูงทำให้ทานเข้าไปเสร็จแล้วจะลดอาการปวดท้องเมนน้อยลงโอ้โหเดี๋ยวนี้คุณวิชาการอะเข้าใจผู้หญิงโอเคเขาแบบนี้เอง แต่จริงเปรี้ยวๆผัดไปเดี๋ยวสุกเขาจะหวานขึ้นใช่ค่ะแอปเปิ้ลแดงนะคะน้ำเต็มเลยนะครับไม่โดนเราแอปเปิ้ลเขียวค่ะแล้วหั่นเต๋าเล็กๆอย่างเงี้ยสุกง่ายไม่เสียเวลาก็เสียเวลาตอนหั่นนี่แหละถูกไหมอ่ะใช่บ่นทำไมไม่ได้หั่นเองเออแต่อันนี้คือบอกก่อนว่าเพราะว่าวันนี้เราจะเสิร์ฟในถ้วยเล็กๆค่ะเราเลยหั่นเป็นเต๋าเล็กๆค่ะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเสิร์ฟแบบถ้วยใหญ่ก็อาจจะแค่แบบสไลซ์บางๆก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบมาหั่นเต๋าแบบนี้เนาะก็จะประหยัดเวลาง่ายขึ้นจากนั้นนะคะเราจะใส่ลูกเกดดำลูกเกดดำเนี่ยจะให้รสหวานลูกเกดเหลืองจะเอาอมเปรี้ยวผัดให้โดนความร้อนจากนั้นจะเริ่มปรุงรสค่ะเราจะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงคือก็ต้องมีตัดเค็มนิดนึงนะแอปเปิ้ลเนี่ยยังไงนะก็ต้องมีอบเชยจำเป็นที่สุดเลยหอมมากจากนั้นนะคะเพิ่มรสชาติหวานด้วยนี่เลยค่ะมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวใส่เลยมิตรผลปี๊บนะคะเพื่อความหวานที่กลมกล่อมนะฮะแล้วเขาเงาสวยเลยนะสีสวยคือหลายคนจะกังวลใจเวลาใช้พวกน้ำตาลทรายแดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสีที่ออกมามันจะคล้ำแต่วันนี้อยากให้คุณลองมิตรผลปี๊บเลยค่ะสีจะออกมาเงาเงาแล้วแบบสวยอ่ะหลายคนเจอปัญหาเวลาผัดไส้อะไรก็ตามเสร็จแล้วว่าไส้ไม่เกาะกันโอ้แล้วเอาไปทำอะไรยากเลยวันนี้เนี่ยนะคะนานาใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบใส่ลงไปโรยลงไปในไส้ของเราเลยค่ะแล้วก็ผัดคุณจะเห็นเลยว่าส่วนผสมของไส้เราเนี่ยเกาะกันขึ้นมาเมื่อกี้ที่แบบเหลวๆข้นๆอยู่อันนี้กลายเป็นก้อนๆได้เลยนะฮะอ่ะผัดจนแป้งสุกนะย้ำว่าแป้งต้องสุกคือส่วนผสมเขาร่อนออกจากกระทะแล้วก็ใช้ได้ค่ะอ๋อ
เอาละครับอันนี้คือส่วนผสมที่เป็นไส้แอปเปิลของเราที่ได้ที่แบบนี้เลยตักไส้แอปเปิลออกมานะคะเดี๋ยวเราจะลงมาใส่ในภาชนะที่เราใช้อกต่อกันค่ะตอนนี้คุณนานาและคุณเท็ดดี้ก็ได้ทำไส้แอปเปิลที่นำลงไปผัดกับอบเชยป่นปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลปี๊บลูกเกดเหลืองและลูกเกดดำเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับระหว่างที่รอให้ไส้แอปเปิลเย็นตัวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามวิธีการทำพายแอปเปิลกันต่อนะครับหั่นเกินขอบเข้ามานิดนึงแล้วที่ตัดไปเอาไปทำอะไรอ่ะเท็ดดี้เอาไปใช้ต่อได้นะจริงๆแล้วอ่ะนี่ไม่ได้พูดเล่นคุณก็เก็บแต่อะไรแบบนี้ให้ผมใช้อันนี้วงรีเหรอทำให้ได้แล้วกันนะระวังมือนะโอ้เขียงเดียวเชียวเท็ดดี้เป็นไรอ่ะแล้วต้องเอาออกยังไงเดี๋ยวค่อยคิดมีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด